เตรียมกรี๊ดสุดเสียงกับแก๊งสุภาพบุรุษสุดหล่อนำทีมโดยนุกอนุกูลสันวงสะทอนไรอันการบัณฑิตโบ๊ทปรัชญาฟอร์มชนพิพัฒน์นี่คือแก๊งเทพบุตรสุดหล่อใครเป็นคนตั้งชื่อแก๊งนี้ฮะนี่เลยไรอันเลยฮะใช่ครับเป็นคนเลือกตอนแรกอ่ะชอบชื่อนี้มากคือสามหนุ่มกับลุงอีกสองเดี๋ยวเอาสวัสดีครับลุงเอาสวัสดีครับลุงคนที่เป็นลุงเนี่ยร้อนตัวก่อนพูดเลยอย่าทำให้รักเดียวมันหลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทำเดียวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดก้าวใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบน่าจะไม่แกล้งจะลองจะเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ร้องแล้วเหรียญเดอะแก๊งทุกสัปดาห์นะครับจะมีเราเพื่อนๆรวมตัวกันมาเป็นแก๊ง5คนครับเพื่อที่จะร้องให้ดีที่สุดล่าเหรียญจากรายการของเราให้มากที่สุดกลับบ้านไปครับสัปดาห์นี้เป็นการรวมตัวกันของแก๊งเทพบุตรสุดหล่อนำทีมโดยคุณนุอนุกูลครับคุณฟอร์มชนพิพัฒน์คุณไรอันการบัณฑิตคุณบอสปรัชญาและคุณสันวงสะทอนพร้อมด้วยกรรมการรับเชิญสุดพิเศษนะครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมคนดีบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีก็เดาที่เธออยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดขอใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมาทำให้เธอตลอดถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงก็คนมันใจง่ายก็เลยชอบคนง่ายอย่าเลยเคยฉันไว้อย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆเธอรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงดีครับพี่จิ้งหรีดขาวครับโอ้โหวันนี้นี่คือแบบหลอกกันทุกคนนะฮะพี่จิ้งหรีดขาวดูสวยเป็นพิเศษเลยครับวันนี้แน่นอนที่สุดบนเวทีนี้ไม่มีใครสวยเท่าเราอีกแล้วไม่มีใครปฏิเสธพี่เลยครับผมนอกจากใครครับครูอ้วนค่ะต้องมีคนหนึ่งคนหนึ่งต้องยอมต้องยอมนะฮะสองคนนี้สวยที่สุดแต่ดิฉันอิจฉาคุณนะที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะสดชื่นสดใสเลยนะครับพี่จิ้งหรีดขาวเผลอไปกอดโอ้ยคือปกติเห็นน้องๆเนี่ยเขาจะยืนนิ่งๆร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแบบหวานๆวันนี้เขามาเต้นนะพี่ใ
ช่ค่ะเพราะว่าต้องหลากหลายสิคะครับเราก็สายเต้นต้องมาเต้นด้วยกันไงอีกสักท่อนได้ไหมเมื่อกี้คนใจง่ายดูยังแบบว่าไม่สาใจสักเท่าไหร่เลยทุกคนเต้นมามาเดี๋ยวก่อนครับไปก่อนครับฝั่งนี้เนี่ยคือไปแบบว่าไปถึงเกาหลีไปถึงญี่ปุ่นสเตปแบบแบ็คพิงค์แล้วฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนคุณยังไปบุลเลอร์ลีลากันอยู่แล้วฮะพอดีไม่อยากซ้ำใครฮะเล่นแนวฉีกเราแบบว่าอยากแตกต่างใช่ครับผมใช่ฮะผมเห็นแบบนี้นะวันนี้แฟนๆแม่ๆคุณฟินแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกท่านเชิญประจำที่เลยครับต้องบอกว่านี่คือแก๊งเทพบุตรสุดหล่อถามจริงครับใครเป็นคนตั้งชื่อแก๊งนี้ฮะนี่เลยไรอันเลยฮะเป็นคนเลือกเหรอไรอันบอกว่าจะส่งอะไรบอกผมก่อนบ้างมาขนาดนี้แล้วเพื่อนรับเถิดใช่ครับตอนแรกอ่ะชอบชื่อนี้มากคือ3หนุ่มกับลุงอีก2เดี๋ยวสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงคนที่เป็นลุงเนี่ยร้อนตัวก่อนพูดเลยแต่ผมว่าชื่อนี้ถูกต้องเลยเทพบุตรสุดหล่อครับผมไรอันน้องคือแชมป์ใหม่หมดนี่200สมัยอ่ะสุดมากเลยนะถือคุณภาพเสียงของน้องมากๆเลยสุดยอดเลยนะครับแต่วันนี้พร้อมนะครับไรอันพร้อมครับมาที่น้องซันกันบ้างดีกว่านี่คือดีกรีพระเอกละครนะครับว้าวก็ตอนนี้ก็มีซิทคอมของ Workpoint แล้วครับแต่ละครนี่จบไปแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวออกรายการนี้เดี๋ยวมาใหม่ฮะนี่เดี๋ยวพี่ฟอร์มขายดีกว่าคนนี้ขายงานเก่งมากเห็นไหมส่งก็ยังส่งเป็นคู่กันเลยยังไงครับฟอร์มครับจริงๆแล้วผมเหมือนใครก็ได้นะนะอย่างพี่โบ๊ทน้องไรอันพี่นุ่งเนี่ยบอกผมหน้าเหมือนเนี้ยครับผมดีใจนะแต่ถ้าเหมือนน้องซันเนี่ยผมหดหูไงไม่รู้ไปเหมือนน้องชายตัวเองเหมือนน้องชายตัวเองใช่เขาชอบหยอกแกล้งใช่ไหมแกล้งคือเราด้วยความสนิทกันไม่ใครไม่ได้สนิทกับคุณช่วยนัดกันด้วยไม่แต่ความสนิทนะฮะจริงพวกเราก็มีผลงานคู่กันเยอะมากครับใช่ครับก็เป็นมีละครด้วยอย่างที่ทราบกันแล้วก็มีซิทคอมด้วยของ Workpoint นี่แหละครับยุ่งข้าวพาเพลินด้วยยุ่งข้าวพาเพลินด้วยเป็นพิธีกรคู่กันครับสองคนนี้เก่งมากๆคู่เลยนะฮะพี่นุครับสุดยอดเหมือนกันยังไงฮะว่าด้วยเรื่องของเสียงร้องคุณภาพโอ้ขอบคุณครับร้องได้ทุกประเภทเพลงเลยแต่ไม่ดีเลยสักแนวไม่จริงร้องดีหมดเลยไม่งั้นแฟนคลับคุณจะเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอ๋อเยอะเพราะเรื่องอื่นฮะใช่แบบเป็นคนแบบว่าแก้มแดงปากแดงอะไรเงี้ยในร่างกายมีส่วนแดงๆเยอะก็เลยแฟนคลับก็เลยชอบหมายถึงหัวใจที่เป็นสีแดงใช่ใช่ครับไม่น่าแก้ให้น้องเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทุกคนจะปล่อยไปนะคุณหนึ่งเนาะแต่สุดยอดครับพี่โบ๊ทเล่นเล็บแล้วนะฮะตอนนี้เอาถึงผมแล้วเหรอฮะครับผมมองไปแล้วผมรู้สึกอบอุ่นนะฮะยังไงครับพ่อแม่ครูอาจารย์เรียงกันหมดเลยนะครับผมมาเป็นครอบครัวครับผมด้วยอบอุ่นนะแต่คุณจะบอกว่าเป็นครอบครัวอย่างเดียวไม่ได้ครับยังไงเห็นครูอ้วนกับเห็นพี่จิริขาแบบนี้นี่คือสมาคมคุณแม่สวนกุหลาบครับผมปาจุพูพี่โบ๊ทนี่มากความสามารถมากๆบนละครเวทีนอกจากการแสดงแล้วนะครับเขานี่คือมีวิธีแบบเป่าป้องอะไรสักอย่างนึงอ่ะป้องคุยเป่าป้องคุยเนาะมันเป็นบางภาคไงบางภาคเขาเรียกป้องคุยครับเป่าคุยเป่าคุยครับขอให้คุณได้เพลงบรรเลงครับวันนี้นะฮะอันนี้เรามาประกวดร้องเพลงหรือประกวดดนตรีกันครับเนี่ยได้ทุกอย่างไงได้ทุกแนวนะครับน้องทั้ง5ท่านนี่คือมากความสามารถแล้วก็เก่งมากเลยนะครับกติการายการน้องง่ายนิดเดียวครับน้องร้องทั้ง5คนในแก๊งของเรานะครับแต่ละสัปดาห์จะต้องร้องเพลงโจทย์ของเราซึ่งจะถูกสุ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเพลงประเภทไหนก็ได้ครับเพลงสากลไทยสากลลูกทุ่งหรือลูกกรุงนะครับ1เพลงครับมูลค่าสูงสุดคือ 9,000 เหรียญจากคณะกรรมการในมือของแต่ละท่านสูงสุด 3,000 เหรียญนะครับลุ้นกันดีกว่าครับว่าเพลงแรกจะเป็นโจทย์เพลงอะไรเพลงมาเฮ้ยหลายเพลงนะLet it be นะฮะ My heart will go on ด้วยนะเอาแล้วไม่ว่าจะเป็นโจทย์เพลงอะไรคุณต้องร้องกันให้ดีที่สุดครับนี่คือกติกาของรายการเราครับ My heart will go on ก็มาได้ด้วยเนี่ยเพลงอะไรฮะเพลงณหน้าทองของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์ครับผู้เบาคือท้าเพื่อให้เธอหลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักเอาแล้วเพลงนี้ดีงามมาก
จริงครับถ้าเขาร้องกันนะแม่ยกนี่นะละลายไม่ต้องแม่ยกกับพี่รีดเนี่ยเดี๋ยวแบงค์พันกระจายเหมือนกันน่ะร้องให้ดีร้องให้ดีพี่ว่านะมันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยจะงัดสิ่งที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเอามาแบบผสมผสานอันนี้นะส่วนตัวนะเพราะเพลงนี้มีหลายท่อนที่สามารถโชว์ได้อยู่ที่ว่าใครจะหยิบอะไรมาเล่นพี่ว่าเข้าทางพวกเขาหมดเลยน่าจะได้หมดเลยได้หมดค่ะผมว่าไม่ยากสำหรับน้องๆทั้ง5คนเพราะว่าเพลงนี้จะเป็นป๊อปร็อกแต่ว่าผมว่าเนื้อเพลงเนี้ยมันสามารถบิดไปในทางลูกทุ่งลูกกรุงได้เลยไม่เกินความสามารถของพวกคุณทั้ง5คนผมว่าทำออกมาได้ดีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นครับใครจะได้ท่อนไหนอยู่ที่15นาทีนี้เชิญทั้ง5คนเข้าห้องแบ่งท่อนครับเชิญครับเอามาก่อนว่าขึ้นแบบลิเกดีกว่าเว้ยแล้วบอกท่อนแรกเลยในเพลงนี้การดีไซน์คือใส่ความเป็นลิเกครับไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปให้มันอยู่ในความพอดีไม่รู้ว่าหน้างานมันจะได้แค่ไหนครับอย่างน้อยคือมีลิเกและอุ่นใจละฉันก็เป็นชั้นเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นท่อนแรกนะเป็นท่อนแรกถ้ารับแล้วรับต่อท่อนนี้มันก็ปกติเลยปะอยากขอไหมอยากขอแล้วฉันบังสายตาดีกว่าเออจริงๆแล้วชอบเพลงนี้มากๆแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นนักร้องลูกทุ่งเวลาประกวดแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะหยิบมาใช้สักเท่าไหร่จุดที่กังวลก็น่าจะเป็นในส่วนของพลังเสียงซะมากกว่าเพราะว่าเป็นเพลงป๊อปร็อกด้วยซึ่งมันต้องร้องแข่งกับดนตรีที่มันใหญ่ต้องมาลุ้นกันว่าพลังเสียงผมเนี่ยจะสู้กับดนตรีไหวหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าพอได้เพราะอย่างน้อยเลยช่วงนี้มันเป็นไวรัลเราก็ได้ฟังบ่อยๆเนาะมีการโคเวอร์ต่างๆนานาที่เราได้เปิดฟังมันจะมีท่อนที่เป็นท่อนประสานวอจับมือกับน้องไลอันช่วยกันตอนนี้เรารับหน้าที่2คนในการประสานเสียงใครต่อใครที่ผมเข้ามาผมเข้าแล้วกันเลยเลยแล้วชอบเข้าเฮ้ยตลกตลกข้ามเพียตัวไม่สูงจริงเล่นไม่ได้เนี่ยมุมเนี้ยคือเรามาคุยกันว่าก็คืออยากให้ทุกคนน่ะปล่อยความเป็นตัวเองออกไปให้มากที่สุดไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปตามคนนู้นคนนี้คือเราก็แนะนำกันในทีมด้วยว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมพี่เขาจะสอนเราด้วยครับก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดสูงไปอ่ะ15นาทีพี่นุพี่ฟังบ่อยมากแต่ว่าพี่ไม่เคยร้องเพลงนี้เลยกังวลก็น่าจะเป็นเรื่องเนื้อเพลงแหละเพราะว่าพี่ไม่เคยร้องเพลงนี้อาจจะเลือกร้องท่อนที่มันแบบไม่ต้องสูงมากแล้วก็ท่อนสูงให้น้องที่แบบว่าถนัดร้องดีกว่าหลังจบเพลงนี้จะมี1คนต้องตกรอบไปครับแบ่งท่อนกันเรียบร้อยเป็นที่พอใจมั้ยครับก็แบ่งให้ลงตัวของแต่ละคนเรียบร้อยครับว่าใครจะรับผิดชอบเป็นคนแบกลายประสานหรือว่าเป็นคนแบกท่อนที่สูงหุ้ยนี่คุณมีลายประสานด้วยเหรอมีลายประสานด้วยเหรอครับเอ้าไปที่ไหนมาน่ะซ้อมเมื่อกี้ไงอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ซ้อมกันโอเคแล้วครับเรื่องเนื้อเรื่องอะไรครับเดี๋ยวดูเลยครับผมเพราะฉะนั้นไปฟังกันดีกว่าครับณหน้าทองเพื่อให้เธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอข้างใครจะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ไว้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันอย่าคอยรักฉันบางสายตาที่เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอลงรักใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนมิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญ
ป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียวจึงเบาคาถาเพื่อให้เธอลงไหลที่ท้องที่แผ่นหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันภาวนาหวังแค่เพียงคือท่าที่มีจะคอยมัดใจของเธอไว้คอยให้ความรักสดใสกลัวว่าเธอจะหมดรักกันกลัวว่าใครคนนั้นจะคอยมาทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันก็คงต้องปวดใจคนเดียวและฉันจึงเป่าคาถาก็เพื่อให้เธอหลงไหลให้ท้องที่แปลหน้าฉันก็ทำให้เธอครั้งไกลจะขอเอาความกับฉันมาผูกไว้ที่ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้ลืมผู้เบาเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปกรรมการนึกว่าเชียร์ล่าดำเนินอยู่นะฮะคนละหมัด2หมัดแบบไม่มีใครยอมใครอ่ะโอ้โหเคลิ้มมากครับคือแต่ละคนที่ร้องมานี่คือมีความชัดเจนและโดดเด่นในตัวของบุคคลที่ร้องออกมาใช่ไรอันน่ะตอนแรกก็ร้องแบบว่าเพราะๆมาพอหลังๆนี่ดุดันได้ด้วยอ่ะแหวกอากาศนะซันก็ใส่ความเป็นความลูกทุ่งลิเกเข้ามาดีจังเลยโบ๊ทครับผมเท่จังเลยลูกมีความเท่อยู่ในตัวส่วนนุโอ้โหเสียงของคุณเนี่ยคล้ายๆคุณก
ลาเนาะพี่หนุ่มกลาเนาะเออนึกถึงพี่หนุ่มเลยอ่ะใช่ที่สุดเลยลูกฟอร์มจ๋าหนูมีเอกลักษณ์ด้วยค่ะร้องดีจะทำยังไงดีแม่แม่ป้าป้าในน้ำลายไหลอุ้ยไม่ใช่น้ำหมากกระจายพาคิดไปจะอื่นแล้วเนี่ยพี่จีขาวก็จะดีละผมว่านะดีมากไม่รู้จะเอาใครออกจริงไม่รู้จะเอาใครออกอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ออกคือเงินในกระเป๋าพี่จีขาวนะครับพอไปหมดแล้วครับผมยินดียินดีเลยถ้าร้องขนาดนี้ออกกระจายเลยจ้ะมาอะไรหนักๆใช่จ้ะก็คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถมีใจหมดใจตอนนี้เนี่ยครูอ้นให้ใจกับทั้ง5หนุ่มเทพบุตรของเราไม่ใช่แค่เพียงสุดหล่อแล้วล่ะแต่สุดใจจริงๆมันมีความกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งของความเป็นลิเกของความเป็นสตริงของความเป็นลูกทุ่งอินดี้แต่มันมาจัดวางไงคะในแต่ละท่อนที่มันดีอ่ะเก่งมากพี่จะไม่ยอมตายพี่จะขอดูครับความเจริญเติบโตและความสำเร็จของคุณไปอีกพี่สัญญาพี่จะนอนตาแบบนี้ตลอดเลยพี่ตายที่ไหนพี่ก็จะมาอยู่กับคุณจะเย็นๆครูอยู่ด้วยกันก่อนนานๆครับอยู่ก่อนค่ะแต่เข้าใจที่ครูเปรียบเปรยเลยอยากจะแม็กเชียร์เขาไปเรื่อยๆอ่ะรักค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณนะคะสุดยอดจริงๆครับลุ้นกันดีกว่าครับร้องดีขนาดนี้ได้คำชมท่วมท้นขนาดนี้จะแลกเหรียญได้เท่าไหร่และคณะกรรมการให้กี่เหรียญครับทิศทางผมว่าดีแน่นอนมีน้อยแต่ว่าต่อยหนักให้กี่เหรียญครับนี่คือคะแนนความสามารถลูกไม่รีรอ 3,000 แรกครับผมสุดสุดมากมากเลย 3,000 ให้น้อยได้ไหมไม่ได้ให้ไปเลยค่ะ 3... อีก 3,000 ครับสุดยอด 9,000 เต็มโอ้สุดยอดเลยนะครับผมว่าช่วงให้เหรียญนั้นไม่หนักใจแต่สัปดาห์นี้ยิ่งหนักใจว่าใครจะต้องออกจากเกมครับช่วงโหวตใครออกนะครับกรรมการทั้ง3ท่านและคนเข้าแข่งขันอีก5คนมีสิทธิ์โหวต1คนให้ไปนั่งรอเชียร์เพื่อนๆอย่างเดียวออกจากเกมนั่นเองนะครับชื่อใครถูกโหวตมากที่สุดจะต้องตกรอบครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเชิญโหวตครับทั้งคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ต้องตัดสินใจโหวต1คนให้ออกจากเกมแล้วจะเป็นชื่อใครที่ได้รับการโหวตมากที่สุดและตอนนี้ครับผลการโหวตอยู่ในมือของผมแล้วนะครับลำบากใจจริงๆครับเพราะทุกคนทำผลงานได้ 100% นะฮะและผู้ที่ถูกโหวตออกคือไม่ว่าจะเป็นใครครับพูดตรงนี้เลยว่าทุกคนทำดีที่สุดจริงๆครับและผู้ที่ถูกโหวตออกคือน้องสันครับโอ้ยขอบคุณครับสนิทเลยอ่ะช็อกไปเศร้าซะแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังขำอยู่เลยยังฮาอยู่เลยครับเฮ้ยคือเรามาโชยแล้วครับเชื่อได้ว่าใครก็ได้เลยเราคุยกันฮะเพราะว่าเรากะว่าเรามาร่าเรียนฮะแล้วเราตั้งใจทำโชว์เพื่อว่าให้ทุกคนได้ดูโชว์ของเราทั้งเพลงเอกทั้งไม้นำโชคและไม้ทองคำมารวมกันผมว่าหาดูยากมากครับเราไปนั่งพักก่อนสุดท้ายแล้วก็เพื่อนเราเพื่อร่าเหรียญต่อนี่เชียร์ครับโซโซปรบมือให้ซันอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินแบบพระเอกลิเกออกไปโอ้โหนายยังไม่หันส่งล้มก็ล้มเองได้แล้วก็เป็นคุณสันที่ต้องออกจากเกมไปเป็นคนแรกมาให้กำลังใจอีก4คนที่ได้ไปต่อกันครับ4นักร้องคุณภาพบนเวทีนี้นะครับตัวแทนเทพบุตรสุดหล่อของเรากับเหรียญสะสมของเขาโจทย์เพลงณหน้าทอง 9,000 เหรียญเต็มลุ้นกันว่าโจทย์เพลงต่อไปจะได้ประเภทอะไรเข้าทางทั้ง4คนหรือเปล่านะครับเพลงมาLet it be นี่น่าสนนะคุณนะโอ้โหนี่
เป็นไปได้ทุกประเภทเพลงครับอย่างที่บอกเพลงเพลงลูกกรุงของพี่แมวจิรศักดิ์พี่อยากคอยอยู่ที่บ้านก่อนสนุกอ่ะสนุกนะครูสนุกอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะเอ้ยดีอ่ะเอ้ยถูกใจถูกใจครูกรรมการเราดูถูกใจนะฮะแต่ฝั่งนี้ดูเป็นสาระคนเศร้าไงไม่รู้ฮะเกิดอะไรขึ้นน้องนุพอชื่อมาปุ๊บเฮ้ยนี่มันแนวเพลงเราเลยนี่ว่ะอ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงไม่ใช่ประเภทเพลงชื่อเพลงชื่อแมววันคิดว่าเผลอๆเขาอาจจะทำได้ออกมาที่เซอร์ไพรส์เลยนะจังหวะของเพลงที่พี่แมวทำเอาไว้เนี่ยคือมันสนุกเลยอะเนาะ Rock and Roll 4คนนี้ทำความสนุกในเพลงนี้ได้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอนอันนั้นคือสิ่งที่ครูอ้วนเชื่อเพราะว่าชื่อเพลงลูกกรุงแต่ว่าจังหวะเป็น Rock and Rollทุกอย่างมีความเป็นตะวันตกหมดเลยแต่ว่าเนื้อบ่งบอกถึงความเป็นสมัยก่อนคนสมัยก่อนนะครับไม่น่าจะยากสำหรับทุกคนเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วไม่น่ายากนะครับแค่วางหมากดีๆว่าเราจะทำเพลงนี้เป็นแบบไหนนะครับรอฟังนะฮะอยากรู้ว่าจะเป็นแนวไหนเหมือนกัน15นาทีเช่นเคยครับในห้องแบ่งท่อนขอให้ทั้ง4คนได้ท่อนที่ส่งตัวเองดีที่สุดนะครับเชิญทั้ง4ท่านเข้าห้องแบ่งท่อนครับร้องแบบแมวเหมือนต้นฉบับอ่ะพี่บอกเลยถึงกันมือมันเป็นพี่เกย์นะไปทานเป็นของทานเขาเพลงนี้เราได้ยินบ่อยจนเมโลดี้มันอยู่ในหัวง่ายต่อการที่จะแบ่งท่อนแล้วก็ตอนขึ้นเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นช้าเล่าแบบน่ารักน่ารักดีกว่านำเสนอแนวใหม่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดความพี่ร้องให้ถ้าเกิดหงายพี่ไม่ร้องนะ15นาทีหมดไปแล้วกับไอ้ที่โยนมือนี่แหละโอ้ยเราแต่ต้องร้องจริงด้วยเป็นไปได้ไงวะเป็นเพลงที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างยากกับการที่จะร้องให้เข้ากับดนตรีแต่มันก็เป็นข้อดีเหมือนว่าเราได้มีโอกาสที่จะทำผลงานเพลงใหม่ๆผลงานใหม่ๆแล้วก็จังหวะใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ทำที่ไหนมาก่อนซึ่งได้พวกพี่เพลงเอกทุกคนเนี่ยคอยแนะนำเราตลอดว่าเราจะร้องส่วนนี้ยังไงท่อนนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับร้องสิอะไรกันจริงๆแบบว่าชอบนะเพราะว่าเป็นคนชอบเพลงสนุกอยู่แล้วก็คิดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาทำท่าเต้นนู่นนี่นั่นกันนะก็ไม่อยากทำแบบต้นฉบับสักเท่าไหร่อยากแบบว่าเริ่มจากแบบช้าๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มจังหวะทีละนิดเป็นมีเดียมแล้วค่อยมาตบท้ายด้วยแบบว่าเป็นต้นฉบับขอร้องน้องจงเห็นใจได้โปรดอย่าหลอกกันนะคือเอาจริงได้ยินแค่ท่อนฮุกที่คุ้นหูมากว่าเหมือนกับเราไม่ทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาฟังแล้วก็ให้พี่เขาสอนให้ติวด้วยกระชับแบบเร็วที่สุดเลยก็จุดที่ควรระวังก็คือลืมเนื้อนะฮะสำคัญที่สุดถ้าการแต่งเนื้อแล้วเราก็มาลืมเนื้อกันเองหลังจบเพลงนี้จะมีอีกหนึ่งคนต้องตกรอบไปครับผมว่าไปฟังกันดีกว่าว่าเขาจะทำได้ดียิ่งกว่าโจทย์เพลงที่แล้วหรือเปล่านะครับกับเพลงลูกกรุงกันเมื่องานมีเทศกาลเมืองหลวงคือเกี่ยวแขนเดินคู่ผูกพันดวงฤทัยแต่ครอกันต่างก็ทำเธอจองจากไกลก่อนลาจากพี่ไปเธอบอกจะกลับมาหายังคงคอยทุกนาทีรอคนดีหวนมาอยากบอกให้รู้แก้วตาพี่ยัง
ึงใครลือกันว่าคนกรุงหลอกลวงอย่าคิดเป็นห่วงพี่ไม่ลวงหลอกใครแต่ขอพี่น้องนายยังไม่แปลเปลี่ยนใจอยากทำให้พี่ชายตรอมรมระบมอุราเมืองกรุงช่างเหงาเหลือเกินยามที่เธอร่างลาคนดีจึงย้อนคืนมาพี่ยังคอยอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนดินแดนความลังของเราเธอยังไม่ลืมใช่ไหมอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนขอร้องน้องจงเห็นใจได้โปรดอย่าหลอกกันนะความลังของเราเธอยังไม่ลืมใช่ไหมอยู่ที่บ้านก่อบ้า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 ก่อก็ขอร้องน้องจงเห็นใจได้โปรดอย่าหลอกกันนะขอให้ร้องอีกสักรอบหนึ่งเพราะกรรมการไม่ได้ดูว่าเต้นอยู่นะฮะทุกคนตั้งใจเต้นกันมันจริงๆเลยนะฮะอีกคนที่ยืนขึ้นเต้นพี่จิ้งหรีดขาวครับเป็นยังไงครับเหนื่อยหายใจแรงอยู่สนุกมากลูกทำได้ดีจริงๆโดยเฉพาะครูอ้วนค่ะเดี๋ยวก่อนนะมาถึงคนแข่งครับคือเป็นการร่วมโชว์ด้วยคือเราเพลินมากเลยอยู่ไม่ได้ต้องลุกเหมือนกันเพราะว่าทางนี้ร้องได้สนุกมากๆดีมากสุดมากๆสุดว่าลืมภาพของเก่าเลยลืมภาพพี่แมวไปเลยคือคาแรคเตอร์ของทั้ง4คนมีมันชัดเจนมากลูกมันเห็นถึงความเป็นลูกกรุงความเป็นคนไทยในสมัยนั้นและความเป็นสมัยใหม่ในสมัยนี้ซึ่งกับเมื่อกี้โบ๊ทเราว่ามาจากเพลงเอกเขาเคยร้องลูกกรุงแต่เมื่อกี้เขาเปลี่ยนเลยนะคือร้อง R&B ได้เลยอ่ะคือภาพความเป็นลูกกรุงคือหายไปเลยคือทุกคนคาแรคเตอร์ชัดเจนมากลูกพอร้องเพลงปุ๊บมันเข้ากับเพลงนี้จริงๆเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนจะเปิดแล้วเปิดอีกแน่นอนครับคุณสันครับครับเมื่อกี้ผมไม่แอบเห็นนะคุณขึ้นมาเต้นแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่เต้นก็ไม่รู้ยังไงเลยครับสนุกมากครับไม่รู้ว่าทำไมสายตาผมถึงไปมองที่ครูอ้วนทำไมครับฝากถึงครูเทียมนะครับตกงานเลยนะครับท่าใหม่ๆของแดนเซอร์อยู่ที่ครูอ้วนครับ โอ้หางเครื่องอะไรนี่เอามาจากครูอ้วนเลยเขามีมือออกหมดเลยนะฮะครับเป็นห่วงใครอ่ะดูจากโชว์เมื่อกี้แล้วเป็นห่วงใครไหมไม่ได้เป็นห่วงใครครับแต่ผมมองที่เพื่อนผมครับเพื่อนผมเต้นผมชอบมากเรอันขออีกสักรอบได้ไหมครับดนตรีครับอยู่ที่บ้านกอกบ้านกอกสุดยอดสุดยอดพี่อามครับครับผมไอเต้นเนี่ยผมเอาแต่ว่าไม่เอาคนร้องได้ไหมขอดนตรีเต้นอย่างเดียวเดี๋ยวเลยคุณเกลียดอะไรกันวะเนี่ยไม่มีโหวตคนนี้ออกเลยครับผมครับเดี๋ยวก่อนต้องส่งให้เขาไปยาวๆครับลุ้นกันดีกว่าว่าคุณทั้ง4คนจะได้กี่เหรียญจากโจทย์นี้ครับและกรรมการให้กี่เหรียญเอาแล้วทั้งเต้นทั้งร้อง
ให้กี่เหรียญครับมาตรฐานยังไม่ตกครับเฮ้ยเธอไม่น่าทำให้ฉันเหนื่อยขนาดนี้เลยนะทั้งสี่หนุ่มอืมใช่นั่นไงสุดใจเอาไปอีก 3,000 9,000 เหรียญเต็มโปรยปลายยังกับสายฝนเลยเต้นขนาดนี้แม่ฟินแล้วได้เห็นลูกทั้ง4คนเต้นฮะเพราะฉะนั้นครับอีก1ช่วงที่ต้องส่งใจเชียร์ทั้ง4คนเลยเพราะไม่อยากให้ใครต้องไปเลยครับช่วงที่ต้องโหวตกันนะครับคณะกรรมการทุกท่านมีคนละ1สิทธิ์ผู้แข่งขันทั้ง4ท่านคนละ1สิทธิ์ใครถูกโหวตมากที่สุดออกจากเกมเชิญโหวตครับทั้ง4คนทำโชว์กันได้อย่างสนุกสนานถูกใจคณะกรรมการจริงๆครับแต่จะเป็นชื่อใครที่ถูกโหวตออกในรอบนี้และผู้ที่ถูกโหวตออกคือไม่อยากให้ใครออกจริงๆครับเพราะว่าทั้งแก๊งนี้เขาทำผลงานมาดีเยี่ยมและผู้ที่ถูกโหวตออกคือน้องฟอร์มชนทิพัฒน์ครับนี่ไงผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปชวนเขาไงนี่ไงไอ้นี่ล้างไม่ดีเออเกลียดอะไรกันวะเนี่ยน้องไม่เท่าไหร่หรอกพวกคุณจะเกลียดอะไรผมหรือเปล่าแหมสุดยอดเขาไม่ได้โหวตคุณเออจริงแค่นี้ผมดีใจมากเพราะว่าผมได้มารายการร้องล่าเหรียญเนี่ยคือตอนเนี้ยผมต้องการเอาเหรียญกลับบ้านมากเพราะว่าเหรียญในปากผมจะหมดแล้วเดี๋ยวๆๆไม่ใช่อมเหรียญไม่ใช่เดี๋ยวก่อนพูดสักขนลุกกันหมดเลยเออผมดีใจมากแล้วครับได้มาทำผลงานเพลงใหม่ๆกับพวกพี่ๆเขาของเยอะของเยอะน้องฟอร์มตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างไอ้ซันพี่มีผลงานอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวอาจารย์คงอ๋อใช่ครับผมมีซิทคอมของอาจารย์คงด้วยแล้วก็มี YouTube ของยุ้งข้าวพาเพลินด้วยครับช่องของยุ้งข้าวเรคคอร์ดเลยครับถึงไหนถึงซันด้วยถึงไหนถึงซันถึงไหนถึงซันนี่ผมไม่ฝากรายการที่มันไม่ค่อยมีสาระผมฝากรายการที่มันดีๆหน่อยใช่ครับใช่เออครับพี่ฟอร์มครับปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปนั่งเป็นเพื่อนคุณซันก่อนนะครับคุณฟอร์มและ3คนที่ได้ผ่านเข้ารอบก็คือคุณไรอันคุณโบ๊ทและคุณนุ๊กเหลือ3คนแล้วนะครับตัวแทนจากแก๊งเทพบุตรสุดหล่อของเราครับกับเหรียญสะสมของเขาโจทย์เพลงแรกณหน้าทอง 9,000 เหรียญเต็มและจุดเพลงล่าสุดเพลงลูกกรงอีก 9,000 เหรียญเต็มเพราะฉะนั้นเหรียญสะสมอยู่ที่ 18,000 เหรียญลุ้นกันจุดเพลงนี้จะเต็ม 9,000 เหรียญเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพลงมาจะเป็นเพลงอะไรครับช้าเร็วเต้นอีลาเอ๋ยฮะลูกทุ่งลูกกรุงหมอลำไหมหมอลำอย่าฟังสตริงอ่ะหมอลำเพลงมือลั่นนะฮะของพี่แจ๊สปุ๊กนิดตาเบียงทุกพวกของเราที่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลินตัวพอด้วยอารมณ์ตัวเองสูตรเพลงนี้สูตรโอ้ยมือลั่นนะฮะทำไมสีหน้าคุณดูแบบว่ามีความสุขมากคุณโบ๊ทครับจริงๆเป็นคนชอบเพลงของพี่แจ๊สอยู่แล้วครับและอีกเป็นอีกเพลงนึงที่อยากจะบอกว่าผมร้องได้เพราะคือร้องมาก่อนนี่พูดข่มหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ต้องข่มขวัญก่อนแล้วฮะเพราะผมเองก็ง่วงครับตอนนี้ข่มตัวเองให้ตื่นงี้ข่มตัวเองครับตอนนี้แม่แต่คนที่ดูสมาธิแข็งกล้ามากเลยนะครับน้องไรอันครับเคยฟังครับเคยฟังก็ผ่านหูมาบ้างครับครับแต่ก็คงสู้ลุงเขาไม่ได้หรอกเขาบอกว่าเขาถนัดน้องใช้คำว่าลุงครับผมครูหนึ่งครับเพลงนี้เป็นยังไงครับผมว่าเพลงนี้ยากนะยากสำหรับ3คนเลยจะยากกว่าเพลงอื่นตรงที่ว่าเมโลดี้น้อยจริงเมโลดี้ไม่เยอะแต่ว่าคำมันเยอะพอคำมันเยอะปุ๊บเนี่ยก็แอบห่วงไรอันถ้าเผื่อไรอันต้องทำการบ้านเยอะกว่าเพื่อนเลยอันเนี้ยเพราะว่าถ้าเผื่อคนที่ติดลูกทุ่งอ่ะสัดส่วนของตัวโน้ตอ่ะมันไม่ใช่สายลูกทุ่งที่เขาร้องกันอ่ะเพราะคนที่ไม่คุ้นเหมือนพอเราไม่คุ้นกับสัดส่วนแบบเนี้ยต้องทำการบ้านเยอะกว่าคนอื่นต้องดูที่ว่าเขาแบ่งท่อนกันยังไงแต่เอาใจช่วยทั้ง3คนครับพวกคุณทำได้อยู่แล้วนะครับสุดยอดครับเพื่อให้มันยากขึ้นเดี๋ยวเพลงนี้น้องนุจะร้องเป็นเสียงผู้หญิงครับผมได้เลยค่ะคุณน้ำได้ไหมอย่าไปท้าทายความสามารถน้องผมขนาดมากเลยเป็นเสียงผู้หญิงไม่อย่าทำให้พี่หวั่นไหวอ่ะอยู่ที่ท่อนนี่แหละแต่รอบมันใกล้รอบชิงแล้วไง
เวลาต้องน้อยลงครับผมมีเวลาให้10นาทีและจะแบ่งท่อนกันกลางเวทีแห่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญแบ่งท่อนครับเชิญคณะกรรมการเข้าห้องเก็บเสียงครับอย่างท่อนแรกนี้ยังไงดีพี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอตัวเองบทดีกว่านะผมดีกว่าเปิดเลยเหรอเออบทเปิดเลยตอนสุ่มเห็นเพลงมือลั่นดีใจมากครับเพราะว่าเราลองได้เราสามารถช่วยทีมได้มากที่สุดช่วยกันช่วยซัพพอร์ตกันเพราะว่าเราไม่ได้มาแข่งกันเนาะแต่ว่าเราต้องมาทำโชว์ให้ดีที่สุดและที่สำคัญคือเราต้องมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมไงเธอทำความรักเราพังแต่ดันปล่อยมันไม่รู้ทำไมจุดที่ยากของเพลงนี้สำหรับผมก็คือการแรปนี่แหละครับเพราะว่าไม่เคยแรปเลยซึ่งก็ให้พี่ๆทั้งสองก็ติวให้วันนี้ก็มาทำก็ปลดล็อกอีกหนึ่งสกิลที่ตัวเองมีครับก่อนฉลองมันปวดใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาทชอบนะอยากร้องท่อนแรปเพราะว่าปกติด้วยงานพี่ก็จะร้องเพลงลูกกรุงก็แต่งแรปเพิ่มเข้าไปครับแบบอ้อนกรรมการอย่างเงี้ยอาจจะมีการประสานด้วยน่าจะทำให้กรรมการว้าวขึ้นมาได้และหลังจบเพลงนี้จะมีอีกหนึ่งคนต้องออกจากเกมไปครับส่งใจช่วยครับเพลงนี้ถือว่ายากสำหรับทั้ง3คนนะครับมือลั่นน้องมาทำอะไรกันวะเนี่ยพี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนใครไม่เพ่งเธอและก้อยเธอทั้งหัวใจแต่เสียดไม่พอใจเธอและแอบมีคราวมาอีกคนที่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจเจ็บใจมันเจ็บใจเจ็บใจไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงก็พอพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเผลอตัวพอด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายพี่ต่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยมือพี่ลั่นไปเองคุณตอนที่รอมันปวดใจมันทึกลงไปที่เซลล์ประสาทพี่ให้เธอเชื่องานฉันขอแต่พี่กับต้นดนตรีก็จะถ้าเธอจะจากและหากไม่รักเธอทำไม่เชื่อใจเธอทำความรักเราพังแต่ดันปล่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปจะทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกดอกไฟมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงYo! กลับวันดีแม่วันพอหนึ่งผมที่มาถึงรอบนี้บอกเลยทุกคนต้องมีถึงอ่ะฉันด้านหน้าทองลูกกลุ่มลูกทุ่งเพลงรักเพลงถึงอ่ะถ้าให้เรียนผมน้อยผมตามถึงบ้านเลยนะพี่หนึ่งมาถึงตาผมฟังยืนฟังเขาร้องไปมาไอคิดอยู่สักพักจะแรปอะไรดีวะอะไรดีวะด้วยอารมณ์ตัวเองจริงจริงฉันคุณโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นก็แต่สุดท้ายพี่ต่อยมันมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโMaybe.
กันไปเองสุดยอดปรบมือยาวเลยฮะนี่เซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์อ่ะหนูคงคาดหมายพี่บีบ็อกซ์ด้วยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้บีบ็อกซ์สดเลยใช่ไหมฮะใช่นี่ผมนี่ขอจังหวะเมื่อกี้ใหม่อุ้ยอันนี้พื้นอันนี้พื้นยังไงฮะน้องโชว์ไปอย่าให้พี่ผิดหวังนั่งเถอะพี่ผิดหวังละต่อเลยครับถามคณะกรรมการของเราดีกว่าครูหนึ่งครับเป็นยังไงครับมือลั่นอันนี้เหนือความคาดหมายจริงไม่คิดว่ามันจะออกเป็นแบบนี้เพลงนี้มันมีความคล้ายเพลงไทยเดิมบ้านเรามันคือเพลงชอยแหละนี่มันเอาดนตรีไทยมาผสมในเพลงมันกลายเป็นเพลงไทยประยุกต์เลยนะแล้วมันเหมาะกับพวกคุณสามคนอะพอไรอันมาแรปแบบไรอันเท่มากแล้วพอเป็นบีทบ็อกซ์แล้วพวกคุณประสานกันอะไรประสานกันเป๊ะมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากวันกำลังคิดว่า3คนเนี่ยกำลังออกมาเป็นสากลดนตรีมันจะพาไปคุณก็ไปแล้วก็สร้างลายการร้องโน้ตใหม่ๆขึ้นมาเสริมๆกันเข้าไปนะคะ3คนนี้ดิฉันคิดข้ามช็อตไปแล้วค่ะคุณครับดิฉันไม่รู้จะเอาใครออกนั่นสิครูครูพูดตกใจเลยไม่รู้จะเอาใครออกครูขาหนูเว้นวักชีวิตเปลี่ยนเลยครับผมเดี๋ยวก็คุณหัวล้อจู่ๆสั่งก็หัวล้อพุ่งออกมาผมชอบคุณอ้วนคอมเมนต์ครับระจ้าน่ารักสั่นเป็นคนแรกเลยที่พูดแบบนั้นแหมครูก็พูดซะน่าสงสารเลยครับครูขออนุญาตแนะนำครูครับครูยังไม่รู้จะเอาใครออกใช่ไหมฮะเอาสองคนนี้ออกนอกสตูเลยครับผมเดี๋ยวแหมเขาอยู่ทีมเดียวกับคุณเอาไว้ก่อนเอามาไว้ก่อนมาด้วยกันไงมาด้วยกันลืมไปแล้วมีความสุขค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่สร้างงานดีๆมาผมเชื่อว่าเซอร์ไพรส์หลายลูกหลายดอกขนาดนี้เหรียญไม่น้อยแน่นอนครับและกรรมการให้กี่เหรียญครับเท่าไหร่ดีครับ 9,000 เท่าไหร่ครับให้กี่เหรียญครับมันดีมากครับ 3,000 มาเร็วๆไม่ต้องคิดเลยเก่งมากค่ะอีก 3,000 เท่ขนาดนี้ 30,000 ไปเลยโอ้โหเพราะฉะนั้น 9,000 เหรียญเต็มเยอะเต็มกระปังเลย3โจทย์ 9,000 เอา2คนนี้ลงไปทำอะไรฮะไอ้หนูเลือกไม่ใช่โปรยทานลงไปทำอะไรฮะซันฟองครับไปหาทำเป็นงานบวชเลยล้นเหรอล้นเหรียญกระชอกถ้าลงไปใจไม่ดีนึกว่ารายการเรามีกบหลุดเข้ามาด้วยนะฮะลงมาจับกันใหญ่เลยแก๊งนี้ครับเทพบุตรสุดหล่อนะครับโจทย์ณหน้าทอง 9,000 เหรียญเพลงลูกกรุง 9,000 เหรียญและมือลั่นอีก 9,000 เหรียญรวมเป็น 27,000 เหรียญเต็มแต่ตอนนี้ครับต้องมาลุ้นกันว่าน้องทั้ง2คนจะมีใครเป็นเพื่อนไปนั่งอยู่ข้างๆนะครับจากการบวชของคณะกรรมการทั้ง3ท่านคนละ1สิทธิ์และผู้แข่งขันทั้ง3ท่านอีกคนละ1สิทธิ์ครับใครถูกโหวตมากที่สุดออกจากเกมไปครับเพราะฉะนั้นเชิญบวชครับแม้จะเป็นอีก1เพลงที่ได้ 9,000 เหรียญเต็มจากคณะกรรมการแต่ก็มี1คนที่ต้องถูกโหวตออกแล้วจะเป็นใครในรอบนี้และผู้ถูกโหวตออกคือคนนี้คือนักร้องคุณภาพและผู้ที่ถูกโหวตออกคือน้องโบ๊ทปรัชญาครับโอ้ยพี่โบ๊ทไม่น่าเลยพี่โบ๊ทยังไม่ตายยังคนนี้เขาก็รวยมุกแฮะนี่ก็มุกคิดถึงเพื่อนนะคิดถึงเพื่อนเก้าอี้นะพี่ขอทำไมมีแต่คนอยากไปนั่งตรงนั้นมีแต่คนอยากจะไปจองเก้าอี้ตัวนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจบอสความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ครับอย่างที่บอกเรามากันเป็นทีมนะครับเราเห็นเพื่อนได้ไปต่อเพราะฉะนั้นคือมันคือเกมครับเราไปอยู่ตรงนู้นเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ในรายการเราก็ไปนั่งอยู่กับไอ้สองไอ้อะไรอย่างนั้นสองคนนั้นสองคนนั้นสองคนนี่เขาพระเอกคู่นะใช่ครับน้องบอสครับฝากผลงานสักนิดนึงครับขออนุญาตฝากทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงเอกที่ซีซั่น3ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็เพลงเอกนอกรอบไม่ว่าจะเป็นคุณพระช่วย Channel ในทางช่อง YouTube นะครับก็รอฟังเสียงเพราะๆของน้องโบ๊ทได้เลยครับสุดยอดเลยครับคุณโบ๊ทครับและ2คนสุดท้ายในรอบชิงก็คือคุณไรอันและคุณหนูใครจะเป็นเจ้าของเหรียญทั้งหมดในวันนี้2คนสุดท้ายที่อยู่ในรอบชิงของเรานะครับตัวแทนแก๊งเทพบุตรสุดหล่อกับโจทย์เพลงแรกครับณหน้าทอง 9,000 เหรียญเต็มเพลงลูกกรุง 9,000 เหรียญมือลั่นอีก 9,000 เหรียญรวมแล้วเป็น 27,000 เหรียญเต็มไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับการที่เหรียญเต็มมา3โจทย์แบบนี้จนส่งเข้ามารอบชิงนะครับแปลว่าแก๊งนี้สุดพลังจริงๆครับอยู่ที่โจทย์เพลงนี้แล้วว่าจะได้ทางของเขาหรือเปล่านะครับลุ้นไปด้วยกันครับเพลงมาโอ้ยนี่ยังไม่ได้เพลงลูกทุ่งแบบจ๋าจ๋าเลยนะฮะเพลงเธอครับของค็อกเทลยังคิดถึงฉันไหมมือสองเราว้าวคนลุกเพราะมากเพลงดีมากเพลงนี้เพลงดีมากแต่ผมอ่านหน้าน้องไม่ออกจริงว่าน้องไรอันตื่นเต้นอยู่หรือว่ากังวลอยู่ครับผมน้องหน้านิ่งมากเลยกำลังประมวลอยู่ครับว่ายังไงดีเพลงนี้อ๋อครับเคยฟังครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบผ่านๆจริงเป็นท่อนฮุกที่ผ่านเข้าหูบ่อยที่สุดอ๋อมันต้องเอื้อนมันมีลั่วอะไรอย่างงี้ด้วยนะอ๋อพี่นุน่าจะสบายเลยสิเนี่ยผมคิดไปถึงว่าถ้าเราลองคู่กันมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นโชว์ที่ดีแน่เลยครับกับเพลงนี้ไกลอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปประสานเดี๋ยวจะอะไรยังไงต้องรอดูนะฮะคือเพลงนี้มันต้องแบบว่ามีความเหงามากอ่ะแต่2คนเนี้ยร้องเพลงแนวเหงาดีอยู่แล้วอารมณ์มาอยู่แล้วอันนี้เชื่อแต่เพลงนี้ยากนะยากจริงๆเอาใจช่วยกันแล้วกันครับผม3คนนี้เชื่อใจเพื่อนไหมครับเพลงนี้คือจริงๆแล้วเชื่อใจเขา2คนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดท่อนที่สูงของเพลงนี้ที่เป็นโน้ตสูงอ่ะถ้าร้องไม่ได้เดี๋ยวเราดูต้นแบบท่อนสูงเธอนี่พี่1เดี๋ยวเราลองร้องให้ฟังสัก1ท่อนลองฟังดูเธอมันต้องเหินงี้มันต้องเหินครูครับมันต้องให้แปลกครูจะมาทิ้งความน่าเชื่อถือที่นี่ไม่ได้ครับครูเดี๋ยวขอไม่ร้องอีกได้มั้ยเอาละฮะ10นาทีครับในการแบ่งท่อนและกลางเวทีเลยเชิญทั้ง2ท่านแบ่งท่อนครับเชิญคณะกรรมการเข้าห้องเก็บเสียงครับทำไงดีพี่เพลงเนี้ยปิดท้ายละพี่ว่าเองอ่ะร้องเป็นลูกทุ่งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ร้องเป็นลูกกุ้งของพี่นี่แหละพี่ว่ามันน่าจะพอดีกันเพราะว่าเพลงนี้ด้วยทำนองอ่ะมันเป็นทำนองใครมีช่องให้เล่นมีทางไทยอยู่แล้วการดีไซน์เพลงนี้นะครับคือเราจะมาเล่าอารมณ์กันทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่นุเนี่ยคือเป็นปรมาจารย์ผมอีกคนนึงเลยสอนแทบทุกอย่างเพราะว่านั่งคุยกับนุว่าเอ้ยเดี๋ยวเราตีเรื่องนี้เป็นแบบว่าเป็นฟิลพี่น้องอกทั้งคู่แล้วก็มานั่งปลอบใจกันอะไรเงี้ยด้วยบทเพลงนี้หนัวการที่เราใกล้กันในหัวผมคิดเลยว่าการที่เรามีเทพบุตรลูกทุ่งเนาะอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วเราเองเราก็เป็นคนร้องเพลงสายแบบนุ่มๆลูกกรุงเงี้ยว่าถ้าเราเอามามิกกันแล้วก็ใส่ R&B บ้างเพราะว่าตรงกลางของเรามีความเป็น R&B ได้ทั้ง2คนเอาจริงๆผมมารายการนี้ผมอยากทำโชว์ที่ดีผลแพ้ชนะผมไม่คิดเลยผมได้มาเจอน้องๆได้มาเจอเพื่อนนี่คือผมมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าเราสนิทกันมาก5คนครับการมาถึงตรงนี้คือกำไรมากๆนะครับหมดเวลาครับเชิญคณะกรรมการประจำที่ครับไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับกับเพลงเธออยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหววันกับความทรงจำห
กถึงครั้งที่เราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจกลัวการที่เราไกลกันกลัวว่าใจจะเปลี่ยนพันไปฝนพรำเปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่ลืมรักเรายังไม่ก้าวลงใช่ไหมหรือการเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวงยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลหยาดน้ำค้างในยามเช้ากับลมหนาวจับใจดูสายลมช่วยอ่อนพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอทีเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราเปลี่ยนพันในวันตั้งหลายแต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอเมื่อเวลาพาเราไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลออกมาเมื่อเขามองดูน้ำตามันยังไหลออมาสุดยอดทั้งไรอันทั้งนุเลยฮะคณะกรรมการระหว่างที่คุณขยี้เสียงนี่ตัวงอเป็นกุ้งเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะใช่คุณอ้วนเป็นเลยครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้มันเกินคาดมากเรารู้สึกได้ทุก
อนูของอารมณ์ซึ่งเสียงของไรอันเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์นะคะคือปล่อยเสียงออกมาปุ๊บมันเพราะเลยอะแต่วันนี้นุกไปทำการเสริมสร้างถ้าเป็นภาษาดนตรีก็คือการประสานเสียงนะเนาะที่มันไม่ได้มาทำการแผดใส่กันอะมันเป็นการประคองกันแล้วก็บอกเอื้ออาทรในอารมณ์ของความเจ็บปวดว่าเราเจ็บพอๆกันเนาะอยากให้รักษาตรงนี้ไว้นะคะรักค่ะจุ๊บจุ๊บครับขอบคุณครับจริงๆในชีวิตที่เจอนักร้องมาเยอะมากมายแต่จะเจอนักร้องอยู่สองประเภทครับร้องดีกับร้องเป็นคนร้องดีหมายถึงคนนั้นมีเสียงที่ดีเป็นต้นทุนอยู่แล้วเขาร้องเพลงอะไรก็ดีแต่คนที่ร้องเป็นมันหายากมากเหมือนกันร้องเป็นหมายถึงเวลาคุณร้องเพลงคนอื่นต้องเป็นของคุณอะให้เป็นตัวคุณเองมันหายากมากซึ่งหนูสองคนมีตรงนี้ลูกหนูทำให้ลืมเพลงของเดิมไปเลยอะอันนี้มันคือสุดยอดยิ่งกว่าคนที่มีเสียงดีลูกมันเพราะมากลูกดีมากครับสุดยอดครับแต่เดี๋ยวเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะรวมถึงเพลงนี้จะแลกได้กี่เหรียญด้วยครับคณะกรรมการครับให้กี่เหรียญครับอยู่ที่คณะกรรมการครับจะให้กี่เหรียญครับเอาแล้วใจอยากให้เต็มแล้ว 9,000 ให้กี่เหรียญครับให้เพราะว่าความสามารถของพวกคุณจริงๆ 3,000 เหรียญครับ 3,000 เหรียญ 3,000 ไปเลยจ้าโอ้ย 9,000 เหรียญเต็มเต็มทั้ง4โจทย์เพลงครับจากโจทย์เพลงแรกณหน้าทอง 9,000 เหรียญเต็มเพลงลูกกรุง 9,000 เหรียญเต็มมือลั่น 9,000 เหรียญเต็มและล่าสุดเพลงเธอ 9,000 เหรียญเต็มคุกโจทย์เหรียญสะสมเอาไปเลยครับ 36,000 เหรียญใครจะเป็นผู้ชนะอยู่ที่การตัดสินของคณะกรรมการครับใครที่ได้2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ครับเริ่มจากครูอ้วนครับครูอ้วนเลือกให้ใครเป็นผู้ชนะครับคะแนนแรกได้ไปอุ่นใจครับจะเป็นไรอันหรือจะเป็นนุครับและครูอ้วนเลือกใครเป็นผู้ชนะครับน้องนุค่ะนุครับนำไปก่อน1คะแนนครับโอ้ยเอาละครับพี่จิ้งหรีดขาวครับเลือกใครเป็นผู้ชนะครับกดดันครับพูดแทนใจคณะกรรมการครับใครไม่นั่งตรงนี้ไม่รู้หรอกว่ากดดันขนาดไหนและพี่จิ้งหรีดขาวเลือกใครเป็นผู้ชนะครับพี่ให้ไรอันค่ะไรอันมาอีก1คะแนนตีตื้นขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นครับตัดสินกันที่ครู1ครับครู1ครับเลือกให้ใครเป็นผู้ชนะครับครู1เลือกใครคนนั้นเป็นผู้ชนะครับจะเป็นน้องไรอันหรือจะเป็นนุครับและครู1เลือกให้ใครเป็นผู้ชนะครับการแข่งขันมันมีแพ้ชนะลูกมันเป็นเรื่องปกติเราวัดกันแค่เพลงนี้เพลงเดียวมันไม่ได้แข่งกันทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราดูอินเนอร์ว่าใครเล่าเรื่องเพลงนี้ดีกว่ามันแค่จุดนิดเดียวลูกพี่ขอเลือกเขาเรียกนุครับนุเป็นผู้ชนะครับโอ้โหสุดยอดเจ๋งทั้งคู่เจ๋งทั้งคู่จริงๆเชิญทั้ง3ท่านมาข้างล่างเลยครับเชิญครับพี่นุเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องไปคำนวณกันครับว่า5คนหารกันเนี่ยมันจะได้กันเท่าไหร่อ๋อใช่แบ่งด้วยเลี้ยงน้องเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะแพ้หรือจะชนะเราคือเพื่อนและเป็นทีมเดียวกันเรามาทำคลิปที่ดีมาทำโชว์ที่ดีด้วยกันครับโหสุดยอดเลยครับเอาละไรอันครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกได้มาร่วมแก๊งวันนี้เทพบุตรสุดหล่อของเราก็เอาตรงๆเลยป่ะครับเมื่อยมากเหนือความคาดหมายดีใจครับวันนี้ได้มาเหมือนกับว่าเป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนด้วยมาเหมือนกับว่ามาเล่นสนุกกันคือตอนคุยกับพี่นุพี่โบ๊ทหรือว่าพี่ฟอร์มหรือสันแล้วก็ได้ความรู้ในรูปแบบของเขามาต
ทดแทนของเราเหมือนกันแลกเปลี่ยนความรู้กันตอนเทคนิคดนตรีกลับมาเนาะใช่ครับใช่ครับคือผมได้ความรู้จากพี่นุเยอะมากแต่ก็ลืมไปแล้วล่ะครับเพราะว่าหลายอย่างเปิดมาเหมือนจะดีครับเราก็นับถือเขาแบบมากๆก็เป็นเหมือนอาจารย์คนนึงเขาสอนความรู้ในสิ่งที่บางทีผมไม่รู้เรื่องใช่ครับแล้วก็รู้ว่าเขาว่าเจ้าชู้จบๆอย่างเงี้ยแหละว่าไม่ผมก็เราก็แลกเปลี่ยนกันเขาก็เป็นอาจารย์ผมทางด้านเพลงลูกทุ่งเหมือนกันติดตามผลงานอะไรยังไงซิงเกิลตอนนี้ออกมา2ซิงเกิลแล้วด้วย2ซิงเกิลครับครับก็เพลงแรกก็รักเก่าข้างกองฟางครับผมแล้วก็เพลงที่2ฉันรักเพลงลูกทุ่งครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็รายการไม่หมดหนี้นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นครับผมมาเจอกันได้ครับขอบคุณครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับความสุขความสนุกแบบนี้นะครับมีให้คุณผู้ชมได้ชมตลอดทุกวันพุธ 20:05 วันนี้ลาไปก่อนนะครับร้องล่าเดียนเดอะแกงที่ป๊อปคอนเสิร์ตเฟส 29-30 ตุลาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่ theconcert.com